สวัสดีครับผมเต้นนะครับคลิปนี้เราจะมาย้อนรอยเส้นทางแห่งความฝันของมามามูจริงๆหลายคนต่างก็บอกว่าวงเนี้ยเป็นอีกวงที่ร้องเพลงได้ดีมากๆยิ่งร้องสดยิ่งดีผมก็เลยลองฟังดูพอฟังจบปุ๊บสรุปก็คือถ้าเนื้อหาส่วนไหนที่ผมพูดออกไปแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับย้อนกลับไปก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพวกเธอก็ได้ร่วมงานกับศิลปินมากมายเช่นซึ่งมามามูมีสมาชิกทั้งหมด4คนได้แก่2014พวกเธอก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการที่มาพร้อมกับมินิอัลบั้มแรก Hello และก็เพลงเปิดตัว Mr. Ambiguous ในเดือนกรกฎาคมพวกเธอก็ได้จัดคอนเสิร์ตณมหาวิทยาลัยฮงอิกในย่านฮงแดกรุงโซลในเดือนเดียวกันมามามูได้ปล่อยเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีเรื่องทิ้งท้ายปีด้วยมินิอัลบั้มชุดที่2 Piano Man พร้อมกับเพลงโปรโมทก็ใช้ชื่อเดียวกันกับชื่ออัลบั้มซึ่งเพลงนี้ยังสามารถทำอันดับสูงสุดในอันดับที่41บนการนอนดิจิทัลชาร์ตปี2015เดือนเมษายนมามามูได้ปล่อยซิงเกิลซึ่งเป็นเพลงแรกในมินิอัลบั้มที่3 Pink Funkyต่อมาพวกเธอก็ได้ขึ้นแสดงในงานคอนเสิร์ตครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศเกาหลีใต้และมองโกเลียที่ประเทศมองโกเลียในเดือนมิถุนายนมามามูก็ได้ปล่อยเพลง oh, yes. ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงโปรโมทของมินิอัลบั้มที่3ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นปีที่ทำให้พวกเธอได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการจัดแฟนมิตติ้งครั้งแรกภายใต้ชื่อว่า First Move Party และบัตรก็สามารถขายหมดภายในเวลาเพียงแค่1นาทีต่อมามามามูก็ได้จัดงานแฟนมิตติ้งในลอสแอนเจลิสจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมแถมยังเป็นการเดินทางครั้งแรกของพวกเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้ดินพันกันเว้ยปี2016เดือนมกราคมบริษัทต้นสังกัดได้ประกาศจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของมามามูครั้งแรกโดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า2016 Mamamoo Concert Musical ขึ้นที่ Olympic Hall กรุงโซลซึ่งมีการจำหน่ายตั๋วทั้งหมด 7,000 ใบและสามารถขายหมดภายใน1นาทีในเดือนมกราคมนี้มามามูก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกออกมาโดยใช้ชื่ออัลบั้มว่า Melting ที่มีเพลงเปิดตัวคือเพลง You Are The Best ซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้พวกเธอได้รับรางวัลจากรายการเพลงเป็นครั้งแรกนั่นก็คือ Inkigayo รวมไปถึง Music Bank M Countdown และรายการอื่นๆอีกด้วยต่อมาพวกเธอก็ได้ซับยูนิตย่อยออกมาแบ่งเป็น Vocalist กับ Rapper ที่ได้ปล่อยออกมา2เพลงก็คือ Angel และ Dab Dab แถมยังได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิลพร้อมกับมิวสิกวิดีโอเพลง New York ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเธอกำลังโปรโมทอยู่ที่นิวยอร์กนั่นเองหลังจากจบการโปรโมตมามามูก็ได้คัมแบ็กพร้อมกับมินิอัลบั้มที่4 Memory พร้อมกับเพลง Noปี2017พวกเธอก็ประกาศคอนเสิร์ตครั้งที่2ในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า2017 Mamamoo Concert Musical Rooting Call ซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้พวกเธอตกเป็นประเด็นเกี่ยวกับ Blackface หรือการแต่งหน้าให้เป็นคนผิวสีโดยใช้เครื่องสำอางสีเข้มในระหว่างการแสดงโชว์เพลง Uptown Funk และทางวงก็ได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยสมาชิกแต่ละคนก็ได้ออกมาขอโทษด้วยตัวเอง
ต่อมาในเดือนมิถุนายนพวกเธอก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่5 Purple มีเพลงโปรโมทคือเพลง Yes I Am แถมยังสามารถไต่ขึ้นไปในอันดับที่1ของ Real Time Chart Mirrorและยังขึ้นเป็นอันดับที่1บน Billboard World Album Chart อีกด้วยปี2018 Mamamoo ก็ได้ประกาศโปรเจกต์ Flow Season จะมีทั้งหมด4อัลบั้มแต่ละอัลบั้มจะมีสีที่แมทกับฤดูและเมมเบอร์ของแต่ละคนซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นศิลปินที่มีคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นโดยมินิอัลบั้มที่6Yellow Flower เป็นพาร์ทแรกของโปรเจกต์นี้ซึ่งมีเพลงโปรโมทคือเพลง Starry Night ต่อมาพวกเธอก็ได้จัดคอนเสิร์ตครั้งที่3โดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า2018 Mamamoo Concert Four Season SS เป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่กว่าเดิมถึง2เท่าแถมบัตรยังขายหมดภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นในเดือนกรกฎาคมพวกเธอก็ได้ปล่อยเพลง Egotistic เพลงโปรโมทจากมินิอัลบั้มที่7 Red Moon ซึ่งเป็นพาร์ทที่2ของโปรเจกต์ Four Season ในเดือนพฤศจิกายนก็ได้ปล่อยเพลง Windflower จากมินิอัลบั้มที่8 Blue S เป็นพาร์ทที่3ของโปรเจกต์ Four Seasonปี2019พาร์ทสุดท้ายของ Flow Season ที่โปรโมทด้วยเพลง Coco Bebe จากมินิอัลบั้มที่9 White Wind ต่อมาเดือนมีนาคมพวกเธอก็ได้ประกาศแจกคอนเสิร์ตครั้งที่4กับคอนเสิร์ต2019 Mamamoo Concert Flow Season FW ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนถือเป็นการปิดท้ายโปรเจกต์ Flow Season Flow Color ของพวกเธออย่างสวยงามเดือนกรกฎาคมพวกเธอก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Clean ล่าสุดได้ปล่อยอัลบั้ม Reality in Black ที่มีเพลงโปรโมทคือเพลง Hit ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับ Mamamoo ระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเธออาจจะเคยทำเรื่องผิดพลาดมาบ้างแต่ถ้าเรามองข้ามเรื่องนี้ไป Mamamoo เป็นอีกวงที่มากด้วยความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องการแรปหรือเรื่องของความฮาเกินพิกัดที่ทำให้แฟนคลับต่างก็หลงรักพวกเธอมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าในเรื่องของการร้องหลายๆคนต่างก็บอกว่าพวกเธอเป็นวงที่ร้องเพลงได้ดีมากๆหลังจากจบคลิปนี้บอกผมหน่อยสิครับว่าทำไมคุณถึงชอบวง Mamamoo และถ้าเนื้อหาส่วนไหนที่ผมพูดออกไปแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกัน